อย่างที่เราคาดหวังเยอะมากเกี่ยวกับตัวลูกแต่ว่าพอได้เข้ามาทำกิจกรรมแล้วก็ความคาดหวังเนี่ยเราก็จะลดลงไปเรื่อยจนตอนนี้ก็คือปล่อยให้เป็นธรรมชาติของลูกก็จะมีเรื่องที่ให้เขาทดลองทำด้วยตัวเองก่อนเราอย่าเพิ่งแนะนำเขาปล่อยให้เขาทำจากความสามารถของเขาก่อนพ่อแม่ก็เรียนรู้ที่จะหยุดก่อนไม่พยายามจะรีบไปบอกเขาก่อนที่เขาจะได้ลองจริงๆอย่างลูกเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่แบบเหมือนเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็จะโวยวายจะร้องจะแบบโดยที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรเราก็เลยกลับมาฉุกคิดว่าอ๋อที่ผ่านมาคือที่เขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้เพราะว่าเรากดดันเขาเหมือนเขาอยู่ตรงหน้าเราคอยสั่งการคอยบงการเขาโดยเราที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นเองให้เขาได้ลองทำเองว่าเขาทำได้คือกัลยาณมิตรคนแรกของลูกที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมเด็กเป็นผลพ่อแม่เป็นเหตุอยากให้ลูกเป็นอย่างไรมีนิสัยเช่นไรไม่ใช่เพียงบอกหรือสอนแต่พ่อแม่ต้องเป็นให้เห็นและพาทำไปด้วยกันห้องเรียนพ่อแม่จึงเป็นโอกาสที่พ่อแม่จะได้มาเรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของลูกปฐมวัยรู้ว่าเขามีกระบวนการเรียนรู้อย่างไรกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเขาที่สำคัญคือการที่พ่อแม่ได้มาทบทวนตัวเองผ่านการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นสื่อพาพ่อแม่ไปเรียนรู้ภายในตัวเองเพื่อให้รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นถ้าพ่อแม่เข้าใจตัวเองพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกและเข้าใจคนรอบข้างรู้ว่าการจะปรับเปลี่ยนลูกนั้นไม่ใช่ปรับที่ลูกแต่ต้องปรับที่ตัวเองถ้าพ่อแม่เปลี่ยนลูกจะเปลี่ยนการทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียนพ่อแม่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่ครูกับพ่อแม่ผู้ปกครองและระหว่างเพื่อนผู้ปกครองด้วยกันด้วยความรู้สึกที่ไว้วางใจเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ที่สำคัญยังเป็นช่องทางการสื่อสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยมีแม่ครูทำหน้าที่เป็นโค้ชออกแบบห้องเรียนพ่อแม่และพาพ่อแม่ถอดบทเรียนร่วมกันโค้ชที่ดีเนี่ยมันต้องกลับเข้าไปข้างในของตัวเราก่อนนะต้องเชื่อมั่นก่อนว่าคนที่เราสัมผัสสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาเรียนรู้ได้แล้วเขามีดีของเขานะโค้ชก็ชอบสอนเหมือนกันนะอันนี้ถิ่งที่ต้องระวังก็คือเราก็ต้องทันต่อจิตใจเราเหมือนกันที่จะรีบไปบอกความรู้สำเร็จรูปอันนั้นเราก็ไม่ได้มีหน้าที่เอาความรู้ใดๆไปยื่นให้พ่อแม่สำเร็จรูปแต่เราจะต้องคล้ายๆกับว่าถอดรหัสนะว่าคนจะเรียนรู้ได้ยังไงเราต้องเข้าใจการเรียนรู้ของคนจะเรียนรู้ได้ยังไงคนก็เรียนรู้จากการปฏิบัติใช่ไหมอันนี้จะเป็นความรู้มือหนึ่งจากการปฏิบัติก็จะเป็นขาเข้าการเรียนรู้มันก็ต้องมีขาออกการใช้ความรู้แรกนี่ก็คือต้องถ่ายทอดก่อนพูดออกมาก่อนว่าฉันรู้อะไรฉันเข้าใจอะไรอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่โค้ชก็จะต้องจัดให้ใช่ไหมคราวนี้มันก็คนอื่นล่ะใช่ไหมเขาเรียนรู้เรื่องอะไรในเรื่องนี้อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้ดังนั้นการเหมือนก็คือได้ยินอีกรอบหนึ่งการไม่เหมือนก็ได้เพิ่มเติมใช่ไหมได้เพิ่มเติมสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือกลุ่มเรียนรู้การสะท้อนร่วมกันแชร์ and learn เนี่ยพ่อแม่เองก็จะต้องเห็นด้วยว่าครูเป็นที่น่าเคารพน่าไว้วางใจอันนี้เป็นคุณสมบัติมันควรจะต้องกลับมาเป็นคุณสมบัติของโค้ชการศึกษาเนี่ยก็มีเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคนเนี่ยเติบโตอันนี้เป็นหน้าที่ของการศึกษาพอเราเข้าใจเรื่องนี้ว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตเนี่ยเราก็ต้องให้ความเรียกว่า
สักและสิบนะกับชีวิตของเขาแล้วเราจะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับเขาแม่ครูหัวใจโค้ชเชื่อมั่นและศรัทธาว่าทุกคนเรียนรู้ได้ไม่รีบสอนหรือรีบบอกความรู้สำเร็จรูปเป็นแบบอย่างที่น่าเคารพและไว้วางใจเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับพ่อแม่เรียนพ่อแม่ในวันนี้แม่ครูชวนคุณพ่อคุณแม่มาออกแรงขนทรายและเกลี่ยทรายเพื่อทำลานเล่นให้ลูกๆกันค่ะโดยมีเป้าหมายในใจให้พ่อแม่ได้มาเรียนรู้จากการลงมือทำงานร่วมกันซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้แบบหนึ่งของลูกๆปฐมวัยก่อนจะลงมือทำงานก็ยืดเส้นยืดสายสร้างความสนุกและความคุ้นเคยระหว่างกันก่อนค่ะกิจกรรมแรกแม่ครูให้พ่อแม่แบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันก่อกองทรายให้สวยงามโดยมีกติกาว่าห้ามพูดกันเป็นกติกาที่ฝืนความเคยชินของการทำงานร่วมกันมากๆเลยนะคะถ้าเราเอาแต่พูดเราก็จะไม่ได้รู้จักการฟังคนอื่นไม่รู้จักการฟังตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดกันว่าถ้าไม่พูดเนี่ยแต่เราใช้วิธีการมองหน้ามองตากันดูท่าทางซึ่งมันเป็นภาษากายมันเป็นภาษาเบื้องต้นของมนุษย์ถ้าเรามองตรงนี้ได้เราจะรู้จักคนอื่นมากขึ้นเราจะถ้าเราไม่พูดเราจะอยู่กับตัวเองเราจะเห็นความคิดของตัวเองที่อยากจะพูดมากขึ้นและแล้วก็มาถึงกิจกรรมหลักของเราในวันนี้ช่วยกันขนทรายและเกลี่ยทรายให้เต็มพื้นที่ลานเล่นของลูกๆค่ะส่วนใครจะทำอะไรทำวิธีไหนนั้นออกแบบกันเองเลยค่ะแม่ครูเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมแล้วแม่ครูเองก็ร่วมทำงานกับพ่อแม่ด้วยเพราะการลงไปเรียนรู้ด้วยกันเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเช่นนี้จะทำให้แม่ครูได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพ่อแม่การจะแนะนำหรือบอกกล่าวกันก็จะทำได้อย่างเข้าใจจริงๆค่ะพ่อแม่ก็รู้สึกอุ่นใจที่มีแม่ครูร่วมทำไปด้วยกันก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมไม้ร่วมมือซึ่งจะส่งผลดีต่อการร่วมกันดูแลเด็กต่อไปมันเป็นใจที่เป็นปกติมันเป็นใจที่รับรู้ซึ่งกันและกันแล้วมันทำให้เราได้ใจกันหลังจากนี้เราต้องมาอยู่ร่วมกันละเราพูดอะไรกันเราก็จะรับฟังแม้ว่าตอนแรกเราจะยังไม่เชื่อแต่เราจะค่อยเปิดใจรับได้ง่ายขึ้นจากลานดินโล่งๆตอนนี้กลายเป็นลานทรายนุ่มๆพร้อมให้เด็กๆมาเล่นแล้วค่ะหลังจากจบกิจกรรมแม่ครูก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาล้อมวงสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องทำทุกครั้งหลังจบกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่โดยมีแม่ครูประจำกลุ่มทำหน้าที่เป็นโค้ชคอยตั้งคำถามเพื่อให้พ่อแม่ได้สังเกตเห็นธรรมชาติของตัวเองในขณะทำงานเห็นการพาตนเองก้าวพ้นข้อจำกัดต่างๆและแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางให้แก่กันและกันค่ะมันก็จะมีคำถามไล่เรียงลำดับมาความรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นความพอใจไม่พอใจของเขาก็ตามสุดท้ายเขาเห็นเรื่องนี้ยังไงแล้วเขาออกมันมาได้ยังไงสุดท้ายเขาเรียนรู้อะไรพอกิจกรรมที่เราเริ่มขนทรายนะครับมันก็มีเสียงในหัวเราในตัวเราที่มันมาแบบอยากทำอย่างนู้นอย่างนี้มันก็คิดนะความคิดเยอะแยะหมดเลยแต่สุดท้ายมันก็งานมันจะเดินได้ก็ต้องลงมือทำแหละก็ต้องวางความคิดนะครับมันมีอย่างนึงก็คือการคาดหวังอะอย่างตอนแรกถ้าเราคิดว่าเราต้องคาดหวังอะไรที่มันดีๆเพอร์เฟกต์มันจะรู้สึกกดดันมากเลยนะตอนที่เราร่วมกลุ่มกันทำยังไงดีเราคุยกันไม่ได้เลยแล้วออกมาจะเป็นยังไงแต่พอเราลดการคาดหวังโอเคคนนี้เอานี่มาหน่อยวันนี้มาเติมนิดนึงออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็ออกมาเป็นสตอรี่ที่คุณพ่อเขาสร้างได้เพอร์เฟกต์ที่สุดปกติเราอยู่บ้านเราก็จะเป็นพ่อแก่คนเราก็จะสั่งคนอย่างเดียวว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ทำสิเราก็จะคอยนอนอยู่ในห้องแอร์หรือว่าอยู่ห่างแต่วันนี้เราไม่ใช่ละเราต้องลงมือทำคำถามตอนแรกที่คิดขึ้นมาในหัวคือเราเหมือนมาทำให้โรงเรียนคุณครูอยากให้เราขนทรายมาให้เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆทำไปสักระยะหนึ่งเรารู้แล้วเราเห็นรอยยิ้มเราเห็นเหงื่อเ
เราเห็นคุณครูมาทำเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสายมันมีคุณค่ามากกว่านั้นกับการที่เราได้มาแล้วเราก็ปล่อยวางความเป็นเฒ่าแก่ลงไปมาทำจับเครื่องไม้เครื่องมือรู้สึกดีครับการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันให้ประโยชน์มากเลยคืออีว่าคนคนหนึ่งไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างได้ด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าการที่ฟังหลายๆคนอ่ะมันได้เจอว่าเฮ้ยคนนั้นเหมือนเราอ่ะแล้วก็เก็บเฮ้ยคนนั้นไม่เหมือนมันเริ่มเกิดการคิดวิเคราะห์ว่าทำไมเขาไม่เหมือนทำไมเขาเหมือนเราแล้วตัวเขาเองนั่นแหละที่จะเริ่มเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้หยิบเข้าไปแล้วพยายามจะตกตะกอนมันด้วยตัวเองซึ่งถ้าเขาตกตะกอนมันด้วยตัวเองได้เราก็เชื่อว่าตัวเขาจะเปลี่ยนมากกว่าที่จะมีคนไปบอกแนวทางการจัดห้องเรียนพ่อแม่วางเป้าหมายให้ชัดให้พ่อแม่มีส่วนร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงใช้การฟังการใคร่ครวญเพื่อฝึกฝนตัวรู้หรือสติจัดวงสนทนาสะท้อนการเรียนรู้ทุกครั้งหลังจบกิจกรรม